รอบรู้ปีศาจแดงเดินหน้ากันต่อเนื่องเข้าช่วงกลางสัปดาห์ที่2ของเดือนแห่งความรักช่วงเวลาของเดือนที่เป็นหมุดหมายสำคัญเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่มิวนิกประเทศเยอรมันซึ่งพาบุคลากรของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งสิ้น11ชีวิตและมีผู้เสียชีวิตรวมจากเหตุการณ์ดังกล่าว23คนเกิดขึ้นเมื่อปี1958จนถึงวันนี้ก็นับเป็นเวลา65ปีซึ่งเป็นเวลา65ปีที่สโมสรและแฟนบอลมีการแสดงความรำลึกถึงผู้สูญเสียมาโดยตลอดซึ่งหลักๆแล้วถ้ามีเกมแข่งในบ้านก่อนหน้าวันที่6ก็จะมีพิธีรำลึกในวันนั้นแล้วตามด้วยงานใหญ่อีกทีในวันที่6หรือถ้ามีเกมในบ้านหลังวันที่6ก็จะจัดพิธีในวันดังกล่าวโดยที่ก่อนหน้านั้นในวันที่6ก็มีพิธีใหญ่ไป1รอบก่อนสำหรับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเชื่อว่าแฟนบอลรุ่นใหม่ส่วนใหญ่อาจไม่ได้รับรู้รับทราบหรือหากรับรู้ก็จะเป็นไปแบบผิวเผินอยู่บ้างเล่ากันแบบคร่าวๆก็คือนักฟุตบอลทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของเซอร์แมตต์บัสบี้ซึ่งผู้เล่นชุดดังกล่าวจะรู้จักกันดีในนามของบัสบี้เบฟพวกเขากำลังเดินทางกลับจากการแข่งขันยูโรเปียนคัพหรือก็คือรายการเวอร์ชันแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันแต่ทว่าระหว่างเส้นทางบินกลับจากการแข่งกับทีมเลสเตอร์เบลเกตเครื่องบินที่ผู้เล่นปีศาจแดงรุ่นนั้นโดยสารกันมาต้องทำการจอดแวะเติมเชื้อเพลิงที่สนามบินมิวนิกกลายเป็นจุดเริ่มต้นเหตุการณ์เมื่อตอนที่นักบินจะทำการเอาเครื่องขึ้นฟ้าอีกครั้งแต่ไม่สามารถทำได้ตามที่ควรเป็นปกติจนเครื่องบินถลายหลุดออกนอกรันเวย์ชนเข้ากับชุมชนโดยรอบก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาในที่สุดอย่างที่บอกนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวพาชีวิตบุคลากรของสโมสรไปทั้งสิ้น11ชีวิตไฮไลท์สำคัญก็คือนักฟุตบอลทั้ง8ชีวิตที่เสียไปนั้นเป็นกำลังหลักสำคัญของสโมสรทุกคนและทุกคนก็ถูกยกย่องสูงมากในช่วงเวลานั้นว่าเป็นดั่งอนาคตอันสดใสของสโมสรเพราะมีการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมอย่างมากแต่ในความสูญเสียดังกล่าวก็มีเรื่องราวที่ทำให้เป็นประวัติศาสตร์ต่อเนื่องเพราะผู้รอดชีวิตอย่างเซอร์แมตต์บัดบี้กับบ๊อบบี้ชาลตันในยุคที่ยังไม่มียศท่านเซอร์นำหน้าช่วยกันเป็นหัวเรือหัวแรงนำพาทัพปีศาจแดงกลับมาเป็นรูปเป็นร่างและสร้างตำนานพาทีมคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพสมัยแรกได้สำเร็จใน10ปีต่อมาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวและก็นำมาซึ่งอีกหนึ่งหน้าตำนาน Holy Trinity 3เทพศักดิ์สิทธิ์หรือก็คือขุนพลนักเตะคู่บุญของเซอร์แมตต์บัดบี้อันประกอบด้วยเดนิสลอว์เซอร์บ๊อบบี้ชาลตันและจอร์จเบสนั่นคือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เชื่อว่าอย่างน้อยๆใครสถาปนาตัวเองเป็นแฟนบอลทีมนี้ก็น่าจะรับทราบกันไม่มากก็น้อยครับตัดภาพจากอดีตสู่ปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้ากันต่อกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นข่าวล่าสุดของเดอะเทเลกราฟรายงานถึงความทะเยอทะยานของเซอร์จิมแรดคลิฟว่าที่ผู้กุมอำนาจฝ่ายนำฟุตบอลที่วางแผนประชุมกับทางสภาเมืองแมนเชสเตอร์เทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองในประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ที่จะสร้างโอลด์แทรฟฟอร์ดขึ้นมาใหม่เต็มรูปแบบในที่นี้ก็คือไม่ใช่การรีโนเวทโรงละครแห่งความฝันแห่งปัจจุบันแต่คือการสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมดเนื่องจากข้อดีของการสร้างใหม่คือการจะได้วางผังที่ทันสมัยมากขึ้นและใส่สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆได้อย่างครบครันโดยว่ากันว่าเมกะโปรเจกต์ชิ้นนี้จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสนามเหย้าในระดับความจุ 90,000 หรืออาจจะไปแตะที่ 95,000 ที่นั่งซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับสนามกีฬาแห่งชาติอย่างเวมบลีย์เลยด้วยอีกทั้งแนวโน้มที่คาดการวิเคราะห์กันไว้นั้นโปรเจกต์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะผ่านอนุมัติจากสภาเมืองสูงมากด้วยนะครับเพราะหลักๆแล้วมันคือการสร้างบนเนื้อที่ไม่ห่างจากโอลด์แทรฟฟอร์ดปัจจุบันอาจใช้ระยะเวลาสร้างราว 2-3 ฤดูกาลแล้วจากนั้นก็จะทำการทุบรื้อโอลด์แทรฟฟอร์ดเพื่อนำเนื้อที่ไปสร้างโรงแรมที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญคู่กับสนามแห่งใหม่นั้นไปเลยในคราวเดียวถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่อย่างน้อยก็มีการริเริ่มความคิดเป็นรูปเป็นร่างกันขึ้นมาได้สักทีนะครับเพราะอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันมาโดยตลอดว่าหลายปีหลังมานี้โอลด์แทรฟฟอร์ดแทบไม่ต่างอะไรกับของเก่าดึกดำบรรพ์ทางลูกหนังที่มีแต่ความทรุดโทรมสะสมมาตลอดเวลาทั้งจากการเวลาที่ดำเนินไปและความไม่ใส่ใจของเจ้าของอย่างตระกูลเกรเซอร์ดังนั้นการที่เซอร์จิมแรดคลิฟกำลังจะเข้ามาแล้วมีแนวคิดดีๆเช่นนี้เชื่อว่าถ้าผลักดันกันจริงจังจนทำได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเขาจะชนะใจแฟนบอลปี้แสดงได้ไม่ใช่น้อยเลยอย่างแน่นอนส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการที่เซอร์จิมแรดคลิฟและกลุ่มทุนอินิออสจะเข้ามาดำเนินการในฐานะเจ้าของหุ้น 25% นั้นรายงานจากสมิลลักเฮิร์ตระบุว่ามีความคืบหน้าเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหรือก็คืออินิออสกรุ๊ปก็จะได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายูไนเต็ดได้ทำการจัดประชุมสามัญวาระพิเศษขึ้นมาและมีมติโอนหุ้นคาร์ดบีให้กับเซอร์จิมแรดคลิฟประธานบริษัทอินิออสพร้อมกับที่เอกสารซึ่งยื่นต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารมีเนื้อหาระบุชัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโอนหุ้นประเภทคาร์ดบีโดยไม่ต้องมีการแปลงหุ้นประเภทดังกล่าวไปสู่สามัญคาร์ดเอตรงจุดนี้ก็ถือว่าสอดรับกับที่เซอร์จิมแรดคลิฟเคยให้ข้อมูลความคืบหน้าตอนเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดในเกมเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์ว่ากระบวนการต่างๆน่าจะแล้วเสร็จ 100% ในช่วงต้นเดือนหรือไม่ก็กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ฉะนั้นเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดภายในเดือนนี้แฟนบอลปีศาจแดงก็น่าจะได้ต้อนรับฝ่ายบริหารชุดใหม่ของอินิออสอย่างแน่นอนเพราะรอบวันที่ผ่านมาในพิธีรำลึกเหตุโศกนาฏกรรมที่มิวนิกก็ปรากฏภาพผ่านสื่อเลยว่าเซอร์จิมแรดคลิฟรวมถึงเซอร์เดฟเบลฟอร์ดได้มาร่วมงานพร้อมทั้งเดินเคียงข้างมากับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันปูชนียบุคคลของสโมสรซึ่งภายใต้ยุคของเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นมีการคาดเดาว่าน่าจะกลับมามีบทบาทเบื้องหลังบางอย่างด้วยสำหรับท่านเซอร์
ข้ามาดูเอฟเฟกต์จากการที่ลิซาโดมาร์ติเนสได้รับบาดเจ็บและยืนยันแล้วว่าจะพลาดช่วยทีมร่วมๆ 7-8 เกมโดยกินเวลาน่าจะถึงราวกลางเดือนมีนาคมนั้นมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือผลกระทบใหญ่หลวงมากๆต่อปีศาจแดงกับช่วงเวลาที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มของฤดูกาลซึ่งพวกเขามีเดิมพันสูงเรื่องการทำระดับให้ติดท็อปโฟร์ให้ได้หากว่าไม่อยากพลาดตั๋วกลับไปเล่นในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าส่วนตัวของลิซาโดมาร์ติเนสเองก็ต้องยอมรับว่าฤดูกาลนี้ไม่สู้จะเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำสำหรับเขามากเท่าไหร่เพราะโชคร้ายเจอกับอาการบาดเจ็บหนักมาแล้วรอบหนึ่งที่ทำให้พลาดช่วยทีมตั้งแต่ต้นๆซีซั่นเป็นต้นมาก็จะหายเจ็บกลับมาไม่นานดีก็มีอันต้องมาล้มหมอนกลับไปอีกแบบนี้อย่างที่เด็กเทนฮากได้กล่าวไว้หลังเกมว่านี่ไม่ใช่แค่ความเสียหายต่อทีมแต่ยังถือเป็นความเสียหายและความน่าผิดหวังต่อตัวมาร์ติเนสเองด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งน่าผิดหวังในที่นี้ไม่ใช่ว่าน่าผิดหวังเพราะเจ็บอีกแล้วอะไรแบบนั้นนะครับแต่น่าผิดหวังในแบบน่าเจ็บใจว่าทำไมมันถึงต้องมาเกิดขึ้นซ้ำกับตัวเขาแบบนี้ในซีซั่นเดียวกันถึง2ครั้งและถ้าจำกันได้นี่คือการเจ็บหนักของมาร์ติเนสเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงซึ่งครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลก่อนทำให้ส่งผลต่อเนื่องมายังอาการบาดเจ็บหนักครั้งที่2อันเนื่องมาจากมีการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บครั้งแรกที่เร่งรีบจะกลับมาลงเล่นเร็วเกินไปการได้รับบาดเจ็บครั้งล่าสุดนี้ของมาร์ติเนสยังถือว่ามาไม่ถูกช่วงเวลาอีกด้วยเมื่อมองว่าคู่แข่งที่รออยู่คือแอสตันวิลล่าทีมที่อันดับอยู่เหนือกว่าปีศาจแดงเวลานี้และเป็นอันดับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามปีนป่ายไล่ล่าอยู่ส่วนกับคำถามว่าทำไมการขาดเซนเตอร์อย่างมาร์ติเนสไปแค่คนเดียวจะกระทบกับภาพโดยรวมการเล่นของทีมมากขนาดนั้นเชื่อว่าใครเป็นแฟนบอลปีศาจแดงคงรู้คำตอบกันดีว่าเพราะอะไรหลักๆแล้วถ้าไล่ดูเซนเตอร์ทั้งหมดที่ทีมมีเวลานี้จะพบว่ามาร์ติเนสคือบอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแถมดีที่สุดในแนวทางดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นคือเรื่องของแพชชั่นเรื่องของความทุ่มเทที่ตัวของมาร์ติเนสส่งผ่านเป็นพลังงานบวกลงไปสู่เกมของทีมจนมีส่วนยกระดับเพื่อนร่วมทีมให้กระตือรือร้นทำงานหนักกันมากขึ้นจากนี้มันจึงเป็นคำถามว่าเอเด็กเทนฮากจะรับมือกับสถานการณ์ขาดมาร์ติเนสได้ดีแค่ไหนเพราะตัวเขาเองก็เพิ่งจะฟินได้ไม่นานก่อนเกมจะเจอกับขุนค้อนที่ยิ้มหน้าชื่นเลยว่านี่คือเกมที่เขาอยู่ในสถานะมีอาวุธให้เลือกใช้ครบคันมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาและพอขุนพลกลับมาพร้อมหน้าเทนฮากก็ทำให้เห็นจริงๆว่ารูปทรงฟุตบอลที่ทีมนำเสนอออกมาบนสนามนั้นดีขึ้นอย่างที่เขาพยายามบอกมาตลอดก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดที่ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวลองจาก3แนวทางที่เป็นไปได้ว่าเอเด็กเทนฮากจะใช้ใครแก้ปัญหาช่วงเวลาที่ไม่มีมาร์ติเนส1คือเอาวาลานจับคู่กับแม็กไกวซึ่งความน่าเป็นห่วงของคู่นี้ก็คือรูปแบบการเล่นที่ดูจะคล้ายกันหรือไม่เช่นนั้นเราอาจได้เห็นเทนฮากผูกลุกชอบไปยืนเซนเตอร์กับวาลานซึ่งแนวทางนี้เป็นที่คาดการว่าโอกาสเป็นไปได้สูงมากในเกมกับแอสตันวิลล่าที่ตัวรุกของทางนั้นมีพวกสายจี๊ดอยู่ค่อนข้างเยอะส่วนแนวทางที่3คือการดันวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟลงสนามคู่กับแม็กไกวแต่เคสนี้ก็ยังไม่ชัวร์เนื่องจากลินเดอร์เลิฟเองก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเรื่องสภาพร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางอยู่บ้างการบาดเจ็บของมาร์ติเนสนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับอย่างริชาร์ดเฟย์ก็เขียนลงในแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์โดยการใช้คำที่ตรงไปตรงมาเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีลิซานโดมาร์ติเนสทีมของเอเด็กเทนฮากก็จะได้ลงในทุกมิติการเล่นทันทีซึ่งนี่สะท้อนถึงอิทธิพลที่ตัวของมาร์ติเนสมีต่อทีมที่สร้างโดยเทนฮากว่ามากมายขนาดไหนอีกทั้งยังขีดเส้นใต้ตัวหนาด้วยคำว่าต่อให้จะขาดใครไปในบรรดาผู้เล่นทั้งหมดที่ทีมมีความคำนึงถึงสิ่งที่มอบให้ทีมได้ก็ไม่มากเท่าความคิดถึงที่จะมีต่อมาร์ติเนสเพียงคนเดียวเท่านั้นทีนี้ริชาร์ดเฟย์ก็เลยตั้งคำถามกลับในมุมมองชวนคิดว่าในเมื่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการทำงานโดยเอเด็กเทนฮากมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลมากคือการมีหรือไม่มีมาร์ติเนสแล้วยิ่งเวลาผ่านไปแบบที่มาร์ติเนสเริ่มจะพาให้แฟนบอลรู้สึกหวาดกลัวว่าเขาจะเข้าทำเนียบนักฟุตบอลกระดูกยุงไปอีกคนหรือไม่แบบนี้เอเด็กเทนฮากก็ควรหาทางหนีทีไล่เผื่อไว้กรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ก่อนเลยหรือไม่ริชาร์ดเฟย์ยังได้ยกสถิติข้อมูลที่ระบุว่านับตั้งแต่มาร์ติเนสย้ายมาร่วมทีมเขาเจอกับอาการบาดเจ็บแบบสาหัสไปแล้ว2ครั้งซึ่งพาให้พลาดเกมแข่งไป34เกมและถ้ารวมครั้งล่าสุดนี้ด้วยก็อาจขยายไปที่จำนวน42เกมเป็นอย่างต่ำซึ่งจากการคำนวณออกมาคิดเป็น 35.78% ของจำนวนเกมรวมทั้งหมดที่ทีมลงแข่งนับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็จะสูงขึ้นไปอีกเป็น 40.77% เมื่อรวมกับอย่างน้อย8เกมที่จะพลาดเพราะอาการบาดเจ็บล่าสุดนี้อีกด้วยถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับเพราะแทบจะเรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งที่มาร์ติเนสมาอยู่ในสภาพช่วยเหลือทีมได้อีกทั้งด้วยแนวทางการเล่นที่พร้อมใส่สุดตลอดเวลามันก็ไม่มีอะไรมาการันตีด้วยว่าในอนาคตเขาจะเจ็บหนักเพิ่มเติมที่ตรงไหนหรือซ้ำแผลเดิมขึ้นมาอีกนี่คือการบ้านข้อใหญ่มากๆที่เอเด็กเทนฮากอาจต้องคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเพราะมันชัดเจนมากๆว่าทีมของเขาที่มีกับไม่มีมาร์ติเนสนั้นทำให้รูปชมและมิติการเล่นนั้นผิดเพี้ยนต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งตามหลักของทีมที่ตั้งความหวังอยากจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ลุ้นแชมป์นั้นมันคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่ไม่ควรได้มีช่องว่างความแตกต่างในเกมเวลามีกับไม่มีนักฟุตบอลแค่คนเดียวมากถึงเพียงนั้น